สวัสดีครับผมนพพลเบี้ยวไข่มุกนะครับเป็นผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีในงาน Money Expo นะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับผู้ประกันรายใหญ่นะครับที่ได้กรุณาเสียสละเวลามารับมอบเงินกรมธรรม์ร่วงพ้นอายุความนะครับความจริงแล้วเงินกรมธรรม์ร่วงพ้นอายุความเนี่ยมีทุกวันนะครับหมายถึงว่าเงินกรมธรรม์ร่วงพ้นอายุความนี่คือเงินที่ผ่านมา10ปีมากกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะต้องส่งให้เข้ากับกองทุนเงินตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าอีก10ปีข้างหน้าไม่มีผู้มารับนะครับในระหว่างที่อยู่ที่กองทุนนะครับเงินก้อนนี้จะตกเป็นของรัฐทันทีสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ประกันนะครับจริงๆมี2ท่านนะครับแต่ว่าคุณพี่ชายก็ตอนนี้ไม่สะดวกนะครับก็มีน้องคุณน้องมารับแทนนะครับก็จำนวนเงินต้องบอกก่อนนะครับกองทุนประกันชีวิตเราตั้งมาทั้งหมดเนี่ย14ปีมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ที่สุดนะครับที่เราเคยมอบกันมานะครับซึ่งจำนวนเงินจะมีจำนวนถึง 1,312,000 บาทนะครับส่วนทุนพี่ชายก็ 1,352,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้น2ยอดรวมกันก็เป็น2ล้านกว่าๆนะครับแต่ว่าจำนวนเงินก้อนนี้จะเป็นเงินส่วนน้อยเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วเงินกองทุนประกันชีวิตที่อยู่ในมือของกองทุนประกันชีวิตที่ต้องมีภารกิจที่ต้องคืนผู้ประกันนี่นะครับมีจำนวนมากกว่า 1,600 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งเงินกองทุนจำนวนนี้นะครับก็เราพยายามทุกวันนะครับที่จะทำหน้าที่ติดตามผู้ประกันให้มารับเงินก้อนนี้คืนกลับไปให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณอิทธิชัยอัธกวีสุนทรนะครับที่ได้กรุณาเสียสละเวลามารับมอบเงินจำนวน1ล้านกว่าบาทนะครับรวมทั้งพี่ชายก็รวมกัน2ล้านกว่าบาทสวัสดีครับผมตั้มอิทธิชัยทักวิสุนทรครับผมเป็นโคฟันเดอร์ของเลเวลแอปไชน่านะครับเมื่อวานวันนี้นะครับได้มาเรียนเชิญจากทางกองทุนประกันชีวิตนะครับให้มารับเงินประกันที่พ้นอายุความแล้วครับคือบังเอิญว่าสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกประมาณ20ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อของผมนะครับได้ทำประกันเอาไว้ให้กับผมกับพี่ชายนะฮะตอนนี้ก็พอถึงตอนปีประมาณ55 54 55นะครับเราจะต้องมีการรับเงินประกันตัวนี้คืนแต่สุดท้ายแล้วครับเราไม่ได้รับเพราะว่าเป็นหน้าช่วงน้ำท่วมนะครับก็เลยเราก็เลยลืมไปว่าง่ายๆนะครับตอนนี้10ปีให้หลังครับปี65เนี่ยพ้น10ปีมาแล้วแปลว่าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาได้ส่งเงินให้กับทางกองทุนประกันชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเสิร์ชชื่อของเรานะครับแล้วก็ตัวบัตรประชาชนเราก็จะเห็นครับว่าเรามีเงินประกันที่อยู่กับทางนี้ที่นี่นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับของผมเองเนี่ยอาจจะจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับผมกับพี่ชายเพราะว่าบังเอิญว่าเป็นเงินประกันช่วงท้ายพอดีนะครับคืนสัญญานะครับดังนั้นก็เลยชี้ชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับลองเสิร์ชชื่อตัวเองนะครับในเว็บไซต์นะครับลองเสิร์ชคำว่ากองทุนประกันชีวิตก็ได้ครับเงินคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยครับง่ายดายมากครับของผมเองเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้เงินตัวนี้กลับคืนมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปให้กับทุกท่านด้วยนะครับว่าบางท่านเนี่ยทำประกันไปแล้วแต่ว่าลืมว่ามีประกันหรือย้ายที่อยู่บริษัทประกันติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับเมื่อพ้น10ปีแล้วตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิตนะครับ www.lifeif.or.th นะครับซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบง่ายมากครับเพียงแต่ระบุหมายเลขบัตรประชาชนระบุชื่อเท่านั้นนะครับถ้าหากท่านมีเงินอยู่ท่านก็สามารถที่จะเห็นเงินของท่านนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถไปต่อด้วยการใช้สิทธิ์ออนไลน์ในการขออนุมัตินะครับง่ายมากครับดาวน์โหลดเอกสารประกอบนิดๆหน่อยๆนั่นเองเงินที่ได้นะครับก็ได้เร็วมากครับจริงๆปกติแล้วเราพยายามตั้งใจว่าจะเป็นประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับถือว่าสะดวกมากครับนาทีนี้แล้วโลกยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีอายุมากอาจจะไม่ทันเทคโนโลยีก็อยากให้บอกคุณลูกคุณหลานคุณญาตินะครับที่ยังเป็นวัยรุ่นยังมีอายุซึ่งสามารถที่จะดูแลได้ครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันติดตามเงินก้อนนี้นะครับแล้วเราก็จะสื่อประชาสัมพันธ์ไปในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกแห่งนะครับตั้งแต่อีเมลนะครับ Facebook แล้วก็มี Facebook Fanpage แล้วก็มีนะครับแล้วล่าสุดนี้เรากำลังจะทํา TikTok นะครับแล้วก็ Twitterนะครับแล้วก็ YouTube นะฮะ YouTube เนี่ยก็สามารถดูที่ INNY ก็ได้แล้ว YouTube ของกองทุนประกันชีวิตก็ยังมีนะครับ